นี่หมดการ์ดเกมกด7อัจฉริยะนะครับผมเย้ yeah. นะฮะไม่ได้ทำ TCG นานมากเลยนะเรียกว่าผมออนไลน์นี่ผมก็แอบตื่นเต้นว่ะคุณ ตื่นเต้นใช้ได้อยู่นะเออมันฟิลมันก็ได้อยู่นะคุณนะผมเข้าไปตาแรกนี่ก็แบบก็จัดกันเต็มเหนี่ยวมากเลยคุณโอ้เดี๋ยวนี้ก็เล่นกันเดือดจังวะนะเขาเล่นกันไม่กักเลยนะก็นะทีมเคลสวันนี้เราจะมารีวิวเด็กนี้กันนะฮะนะเป็นนิรูเป็นโอเชนิกแล้วก็เป็นหมอไปเนาะสกิลตัวละครไปดูตามคลิป TCG อัปเดตแพท 4.2 เลยฮะนะตามนั้นเลยนะผมจะได้ไม่ได้เสียเวลาอธิบายคลิปนี้เยอะเนาะไปดูเกมเพลย์หลักๆแอคชั่นการ์ดผมจัดเป็นทรงนี้เลยนะฮะแป๊บนึงนะผมไปดูหน้านี้น่าจะดูง่ายกว่าเนาะผมลองจัดมาเพื่อการรีวิวโดยเฉพาะแต่มันก็เล่นโอเคอะนะฮะค่อนข้างโอเคนะแต่มันก็มีขัดมือบ้างเล็กน้อยต้องปรับอีกประมาณนึงแต่จริงๆมันก็เล่นได้แล้วแหละเนาะก็ไฮไลท์ของเด็กนี้ก็คือพรสวรรค์นะผมติดมา2แบบเลยเพื่อจะได้รีวิวหมอป่ายกับนิรูอย่างเต็มกำลังนะฮะโอเชนิกช่างมันนะไม่มีก็ได้คือผมไม่ค่อยได้ใช้อันติมันเท่าไหร่อ่ะคุณพูดตรงๆนะฮะนะแค่เซตปุ๊บฝ่ายตรงข้ามก็ถ้ายืนไม่ไหวก็ส่วนใหญ่ก็จะจบเกมแล้วโอเชนิกผมก็เลยมองว่าอันติค่อนข้างใช้งานยากถ้าเราไม่ได้บิ้วมาเพื่อให้มันอันติจริงๆอ่ะค่อนข้างใช้งานยากผมก็เลยไม่ติดพอสวรรค์โอเชนิกมาเนาะนี่รู้พอสวรรค์จะทำให้ระเบิดมะเฟืองบอดี้ฟูลคอแรงขึ้นบวกหนึ่งเนาะแล้วก็ของหมอไปมันจะช่วยในการเจนเต่าเนาะจากอันติใช่ไหมเพิ่มขึ้นหลักๆก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็จะติดของเล่นใหม่มาฮะก็คืออันดีนะเพื่อจะจ่ายปุ๊บเราจะสามารถจั่วการ์ดพรสวรรค์ขึ้นมือได้เลยแล้วก็มันสามารถลดคอยค่าล่ายของพรสวรรค์แล้วก็ถ้าเกิดตัวละครไหนที่มีค่าล่ายเต่าตั้งแต่4ขึ้นไปใช่ไหมในการออกสกิลเนาะก็จะได้ถูกลงด้วยนะฮะที่เราควรจ่ายแพงจริงๆก็มีหมอไปใช่ไหมหมอไปได้ใช้มีโอเชนิกมันมีคอร์ด5ไงคุณมันก็จะเหลือคอร์ด4ในการจ่ายใช่ไหมมันแอบใช้ได้ดีนะนี่รู้ไม่ได้ผลนะวันนี้รู้มัน3อยู่แล้วเนาะก็จะมีหมอไปที่เป็นอันติ4เงี้ยใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็แอบเวิร์กกับตี้นี้อยู่นะเอาจริงๆเล่นของได้ลดคอร์ดได้ถือว่าดีนะแล้วก็ผมเอาติดเทนชูคาคุมาเพื่อเป็นการปั๊มเต่าเพราะเล่นจริงๆเราต้องมีการปั๊มเต่าไว้สักชนิดนึงอ่ะในการช่วยมือเนาะแล้วก็เนื่องจากผมเล่น2น้ำก็ติดสันพองน้ำมาฮะเต็มเหนียวเลยนะของเล่นใหม่อีกอันก็คือใบนี้ฮะลักษณะสั้นๆคือเอามาเล่นจั่วแล้วก็เอามาคอมโบกับการ์ดใบนี้ครับนะฮะกระชากอาร์ติแฟกต์ขึ้นมือแล้วก็แปะลงใบใหม่นะได้จั่วเพิ่มอีกนะฮะ แล้วก็ใบนี้ถ้าเกิดทำปฏิกิริยาก็จะได้จั่วด้วยเด็กเราค่อนข้างจะจั่วเป็นบ้าเป็นบอใช้ได้อยู่นะค่อนข้างเพลย์แรกค่อนข้างสำคัญนะฮะนะเพลย์แรกสำคัญมากในการทอยเต่านะทอยเต่าดีเราเด็กเราหลังจากนี้ก็จะเล่นง่ายขึ้นนะเพลย์แรกก็ต้องสำคัญครับพูดตรงๆเลยนะรุ่ยๆแล้วกันนะผมชนะมาตาหนึ่งละ ชนะได้ไงก็ไม่รู้นะเด็กมันก็แอบแสบอยู่นะทำไปเล่นไปนะใช้ได้เจอแล้วครับคู่แข่งเรานะวันนี้นะไม่เล่นนานหรอกคุณเขินๆเหมือนกันนะ คือถ้าเกิดเสียงผมแปลกๆคุณไม่ต้องอะไรนะอากาศเย็นหนึ่งแล้วก็มันดึกแล้วผมไม่กล้าใช้เสียงเยอะ ผมเล่นดึกมากอ่ะนะไปด้วยรุยกันนะฮะเด็กนี้อะไรครับเนี่ยผมนี่ตามเด็กเขาไม่ถูกกว่าคุณไม่รู้เขาจะเล่นยังไงวะดูเขาน่าจะเป็นดูตามรูปเกมมากกว่าใช่ไหมผมเดานะเนี่ยพอสวรรค์ขึ้นมีไอ้นี่ขึ้นเอ้ยดีเล่นได้แล้วเล่นได้แล้วเราต้องเปิดด้วยหมอไปนะฮะใช่เพราะว่าเราต้องแปะไม้ก่อนยังไงล่ะแล้วประเด็นเรานะคือเราต้องทอยเต่าให้ได้น้ำ3พืช3ถ้าเราทอยได้อย่างนี้ต้นเกมจะดีมากขาดอีก5ลูกครับขาดซะเยอะเชียวนะเปี้ยงน้ำ3เล่นยากจังเลยเราขาด3ลูกนะเราต้องรีทิ้งใบหนึ่งนะพอสวรรค์เราติดมาใบเดียวเรารีพอสวรรค์ทิ้งไม่ได้ฮะเราจะเก็บไว้รีวิวนะผมติดแคทมาใบเดียวอ่ะผมติดแคทมาใบเดียวผมติดใบนี้มา2ใบแต่ใบนี้ถ้าไม่ได้ใช้ต้นเกมมันก็ไม่มีความหมายป่ะใช่มั้ยผมหนักใจว่ะคนไม่ใช้แคทก็ได้เนาะใช่มั้ยไม่ใช้แคทก็ได้ไม่เป็นไรไม่แคทก็ไม่แคทนะนะผมไม่ใช้แคทก็ได้ผมติดมาใบเดียวนะไปต้องเราต้องแปะพืชนะเนี่ยข้อด้อยเราต้องวัดใจในเพลย์แรกนะถ้าผมลองเล่นมานะก็ติดการ์ดมาแก้เต่ามาประมาณนึงเหมือนกันนะนะต้องติดไม่ติดไม่ได้เด็กนี่พอเด็กเรามันค่อนข้างต้องเน้นสกิลธาตุเปิดเกมเนาะหลังจากนั้นไม่มียังพอได้แต่เพลย์แรกอะสำคัญฝั่งนู้นเขาจะจบเทิร์นก่อนนะไม่เป็นไรให้เขาจบเทิร์นไปก่อนเลยผมจ่าย1นี่ฮะติดไปเดี๋ยวตาหน้าโหก็อันตินี่รู้ไปพอเขาจ่าย5อ๋อก็จ่าย5เขาจ่ายแพงเลยเขาจ่ายคอนโหดเลยนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร
เราสนุกอยู่แล้วผมชอบไปฮะปฏิฟูคอตีดไปฮะดาเมจ3ตึงๆนะฮะแตะ1ฮิว0นะเพราะว่าเลือดเต็มนะไปอีก1ทีครับเดี๋ยวเราก็อันตินะนาฮิดาอันติได้นะน้องวิมิว่าหนูรักเก่งเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนไปเป็นหมอไปแปะพืชเพราะตัวแปะพืชเราไม่เหลือแล้วนะฮะเราต้องคอยสลับเป็นหมอพืชตอนนี้เราต้องหาน้ำใช่ไหมนี่รูคอ3นี่รูอันติ3ใช่ไหมอู้หูไปมอนหนูขึ้นถูกจังหวะมากพี่พูดเลยหนูขึ้นถูกจังหวะมากมือพี่มีค่อยดีนะโอเคเฮ้ยการอาหารว่ะว่าไงเพื่อนตึงๆว่ะเราอาจจะอ๋อกันดาเมจเขาจะสลับเป็นตัวนี้เหรออืมฮ่าจริงด้วยไม่ว่ากันนะว่าเราต้องการที่จะแปะน้ำอยู่แล้วนะไฮไลท์เรามันไม่เป็นไรมันดาเมจนี่รวนติมันเดิมใหม่ไม่ได้แรงมันดาเมจ2เองนะฮะล้างเกาะเขาทิ้งไปอืมเขาน่าจะสกิลธาตุไหมฮิวแฮฮิวนาฮิดาเอาแอบไปฮิวน้องต้องอย่างนั้นแหละไม่ว่ากันไม่ว่ากันเขาน่าจะออกดีเอ็กชั่นหนึ่งออกดีเอ็กชั่นหนึ่งผมเอานี่รูไปเก็บแล้ว ผมเอานี่รูไปเก็บแล้วผมเอาไปเล่นแล้วสบายสบายแล้วสบายแล้วสบายแล้วคนเหลือคอร์สว่ะแล้วเหลือคอร์สว่ะเฮ้ยนาฮิดาเฮ้ยนาฮิดาแฮยังไงดีเราไม่เล่นดีไหม เราไม่เล่นแล้วชิงจบเทิร์นก่อนดีกว่าใช่ไหมด้วยความนิสัยของผู้ชายคนนี้นะถ้าเราจะจ่ายหรือเต่าสองเอาไงดีนะผมจ่ายเลยวตาหน้าผมก็ได้จั่วเยอะแยะอยู่แล้วเอามาดูก่อนปุ๊บดี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 จ่ายไปเลยผมจ่ายเต็มที่เลยผมได้ทอยกระจุยกระจายอยู่แล้วไอผมได้จั่วอีก4ใบอ่ะผมมันกดไม่ค่อยติดคือเน็ตผมช้านะฮะนะโอ้เต็มที่ผมสบายผมยังไงก็ได้แล้วมาเราจบเทิร์นก่อนด้วยถือเป็นมินิบิทใหม่ที่ดีนะฮะโอ้สตอมเทเลแลโอเคฮะโดนน้ำไปเราไม่มีลิงกิตแอนติเราก็ต้องกดหมอไปกันแบบเจียมๆวะเนาะไปลีฮะขอน้ำเยอะๆเพื่อนเนี่ยสาเหตุที่เราเล่นการ์ดเยอะเพราะว่าเรามือจะเป็นอย่างนี้แหละเออได้ไงดีเนี่ยป่ะผมจ่ายศูนย์ไปปุ๊บจั่วขึ้นมานี่รูขึ้นนะฮะหนักใจจังครับหนักใจจังครับการ์ดไม่ค่อยดีอ่ะคุณอ่ะผมจ่ายหนึ่งเล่นอ่ะจ่ายหนึ่งมาดูการ์ดเพิ่มกันมีเปลี่ยนตัวดวงปาดนี่จบไปแล้วนะน่าจะได้เหมือนกันนะหมอไปตีธรรมดาไปไม่ควรตีธรรมดานะจิ้งเป็ดโอเชียนิตมารับก็ได้นะแล้วก็กดสกิลทิ้งไว้เนาะต้องเซฟตัวหมอไปแล้วของฮิวเราก็ยังไม่มีเย้ๆๆๆสถานการณ์ไม่ดีฮะโอเคมาโอเชียนิตขึ้นฝั่งรถเหลือคอร์ส5ฮะเขาเล่นคาธาตุแล้วของเล่นเต่าก็ยังไม่ขึ้นนะน่าจะมีแค่เล่น5เนี่ยแหละเราว่ายังไงดีเราก็มีเล่นเต่าแต่ไม่มีขึ้นมาเผื่อเราได้จ่ายเทนชูคาคุเนี่ยผมไม่ยอมเลยอ่ะผมไม่ยอมเลยว่าคุณยังไงดีอ่ะเราจะได้จั่วจากตาหน้าเยอะมากเลยใบนี้ไม่ได้ใช้ย่อยต้องย่อยทิ้งละใบไหนยังไม่ได้ใช้ดูทรงได้ย่อยๆเลยย่อยแล้วก็จ่ายขาดลูกหนึ่งนะไม่งั้นเราจ่าย4เรียกได้ละเออเรียกได้กบได้กบดีอยู่ได้กบดีอยู่ฝั่งนู้นก็เข้มอยู่นะเสวะเขาเล่นกันเป็นแล้วอ่ะเขาเล่นกันตึงมากเลยนะฮะโอ้เอาบิสซอลแซมมอนรีเบนจบเทิร์นเอาว่ะฝั่งนู้นเขาก็ตึงใช้ได้อยู่นะแล้วสุ่มได้ตัวไฟฟ้าด้วยอะไรเพราะสุ่มแม่นเลยขนาดนั้นเลย
ต้องพูดว่าสุ่มแม่นนั่นแหละสุ่มแม่นมากเลยเออสุ่มไม่ได้ไปซ่อแซลมอนคืออะไรวะหมอฝ่ายจะแย่นะขอพืช3ฮะในที่ดินน้ำโอ้โหอย่างหนักเต่าเริ่มแกงแล้วฮะอืมพอได้พอได้พอได้อืมเล็งจั่วอืมแล้วยังไงฮะอยากตีใช่ไหมล่ะอยากตีแหละฉันรู้อยากตีใช่ไหมล่ะเนี่ยเขาต้องระวังเรามากตอนนี้เขาต้องคิดแล้วไม่ตายฮะเราโดนโอเวอร์โหลดนะเราจะเปลี่ยนเป็นหมอไปเข้าสนามโลกบมันลดทอนดาเมจเราได้นะโอเคอยู่ไม่โอเคตรงนี้แหละไม่โอเคตรงนี้แหละนะโอเคจ่าย3ฮะไปเลยหมอไปตึงไปแย่งบอกเลยฮะตึงนะตอนเขาคิดยังไงดีนะให้ผมเดานะเขาน่าจะเล่นกายเขาไม่น่าตีหรอกเพราะว่าเขาน่าจะหาเรื่องอยากใช้รีเบนแหละแต่กายเขาล้นมือมากไงตอนเนี้ยเขาต้องคิดที่ดีนะไม่ตีกันเล่นกายแต่ผมเดาว่าน่าจะเล่นกายแล้วดูทรงนี้ละถ้าเล่นกายแล้วอาจจะตีธรรมดานะเล่นกายจริงเหลือเต่า3ทำยังไงใช่ใช่รีเบนตอนเนี้ยเราต้องตีธรรมดาเมื่อจริงเราต้องตีธรรมดาผมย่อยไปใบหนึ่งย่อยไปใบหนึ่งจริงๆเราสกิลท่าไปเลยก็ได้ใช่ไหมสกิลท่าจะได้เอาฮิลด้วยฮิลหมู่ไปใจฮิลหมู่ไปฮะใจ1แปะขอดูเผื่อมีการ์ดดีๆขึ้นมือนะฮะหนักใจจังหนักใจยังเลยเอาใหม่ไม่ดีไม่ดีเอาขึ้นมือมาประชากันมือมาแล้วก็ลงใหม่ๆนะฮะไปขึ้นมาในอยู่ทำอย่างงี้จะเหลือก็อีก1ใบจัดมองน้ำดีอยู่ดีอยู่อยู่ขึ้นมานั่นแหละตัวจื้นติดมามันต้องได้ใช้ดีมั้ยโอเคย่อย2ใบเลยเนี่ยเปลืองยิ่งเปล่งเลยโคตรเปลืองย่อยไปเลยย่อยไปย่อยไปแล้วก็แปะฮะแปะไปฮิวขึ้นมาครับโอเคได้อยู่ไปได้อยู่ตึงอยู่เราเนี่ยร้องอยู่เราจะโดนดาเมจก่อนไงปุ๊บโล่หมอไปทำงานฮิวฮะเจ็บทั่วหน้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังพอยื้อไหวพอยื้อไหวพอยื้อไหวเอาดีเอาดีพอยื้อไหวไปฮะชุบชีวิตนะชุบชีวิตเด้อเพื่อนแล้วไงชุบแล้วยังไงชุบแล้วยังไงตายอยู่ดีเพื่อนเราต้องเลี้ยงฮิวฮิวขึ้นมาด้วยความดุเดือดกับผู้ชายคนนี้แต่การย่อยเล่นไล่หนึ่งดูทรงแล้วดูทำเกมก่อนคุ้มว่าหมอรอดไหมหมอกันดาเมจได้หนึ่งใช่ไหมรอดยากเลยผมดูทรงเห็นผมไม่มีโอกาสรอดของหมอเลยแต่เรามีแปะไม้รัวๆแล้วใช่ไหมอาจจะรีหารน้ำตึงๆแล้วเราเล่นโอชินิกแบบเต็มออปชั่นอยู่ว่ะเนาะใช่ไหมหมอกลางโลอีกหนึ่งทีแป๊บนาฮิดะจ่าย5ไหมหนูเต่าเยอะนี่จ่ายไปเลยเฮ้ยเอาวาเล่นเหมือนกันเลยนายด่าอันติพอสวรรค์เป็นอันติเนาะไอ้นี่เป็นได้ชุบชีวิตเพิ่มไอ้นี่ไม่ได้ใช้แล้วว่าตัวเย่แล้วนะฮะยังไงเพื่อนเขาก็ตึงอยู่นะกัดเพราะว่าเราพวกเล่นการเรามาเกือบหมดละเพราะว่าในสำรับเราอะน่าจะเหลือแต่ฮิวเราขาดฮิวสอบจากซันพ้ออีกหนึ่งใช่ไหมตายอยู่แล้วแหละรู้อยู่แล้วหรือคอร์ด5ก็หรือคอร์ดเยอะไปป่ะวะหรือคอร์ดเยอะมากเลยนะเนี่ยเราจ่าย4ลงฮะจ่าย4เลยนี่เนี่ยตึงๆจ่าย4ไปแล้วก็ถ้าไม่ทำอะไรแล้วก็อันตินะถ้านายไม่ทำอะไรฉันอันตินะบอกกันนะอันติฉันนายตัวเย่แล้วเพื่อนนะเขาต้องทำอะไรสักอย่างอยู่แล้วไงเพื่อนโอ้โหชุบว่ะ
จ่ายชุบป่ะมีลดคอร์สไงเขาเลยจ่ายถูกไหมมันลดราคาลงมาใช่ไหมอาหารเนี่ยไม่ได้บอกราคาแฮะใช่ไหมผมจำได้มันลดราคานะเอ้าจบเทิร์นแฮะจบเทิร์นเฉยจบเทิร์นเฉยเอาดีจบเทิร์นใช่ไหมจ่ายครับศูนย์นะฮะกูชนิกจ่ายอันตีเท่าไหร่ใจสามใช่ไหมแปะเอาไปเลยลูกได้หนึ่งแปะนี่แหละย่อยทิ้งเลยหนึ่งกวงเนี่ยเออนั่นแหละจัดไปให้ตึงฮะเอาให้ร้องฮะเอาให้ร้องครับเอาให้ผิดร้องเอาให้ผิดร้องอืมดีขึ้นมารอดไหมวะผมก็ดูก่อนมันรอดไหมวะนะอืม1 2รอด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 ถ้าทำอย่างเงี้ยรอดโอเคไปเลยเอาไปตีฮิวอีกความตึงของหัวใจก่อนในนี้บอกเลยเจ็บหนักๆนะเพื่อนนะแจกมาเฟืองไปก่อนนะความเจ็บยังทั่วหน้านี้มันยังรอดอยู่ฮะยังรอดอยู่เดี๋ยวได้ฮิวเพิ่มมาอีกโอ้โหยังเจ็บอ่ะไม่เป็นไรฮิวขึ้นมาฮิวขึ้นมาใหม่แปะน้ำมาอีกทีนะฮะซ้ำฮะเหลือเลือดน้อยแล้วเพื่อนยังไงยังไงยังไงฮิวเลือดขึ้นมาใหม่เด็กเราเป็นคนมะเร็งเลยแล้วได้โดนคอก็จะอยู่เรื่อยๆเลยนะเอาละเนี่ยตัวแปะน้ำอย่างตึงๆของเรานะครับไปพืชไปได้ใช้แล้วหาน้ำครับหาน้ำแบบจริงจังฮะหิวหิวลูกโอ้โหที่อยากยืมเลือดออกดีหอยเหนื่อยแกงจริงเลยฝั่งนู้นก็แบบอะไรวะนะฝั่งนู้นก็คงเซ็งอ่ะตอนเนี้ยโล่หมอไปหมดซะแล้วเนาะอืมเสียดายเสียดายเสียดายเราต้องแปะพืชจากอันนี้อันเดียวแล้วอ่ะตอนเนี้ยเอาไงฮะเหลือเลือดหนึ่งอ่ะเพื่อนเดือนที่หนึ่งจริงเราตีธรรมดาก็ชนะแล้วนะตีธรรมดาสองทีชนะแล้วจริงๆไม่ต้องอะไรเลยจริงไม่ต้องอะไรโอ้เขายื้อว่ะเขายื้อว่ะเขายื้อว่ะคุณเขายื้อว่ะเขายื้อว่ะด้วยพลังของโล่หมอไฟเออน่าสงสารนะฮะตีธรรมดาไม่จบๆไปเนาะอืมใช่ไหมตีธรรมดาก็จบแล้วอืมเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนตัวแล้วก็ตีสามจบแล้วเราประกาศจบพื้นแล้วก็ชนะแล้วจริงๆอ่ะอืมมีอะไรอีกไหมมีอะไรไหมเพื่อนมันจบแล้วเพื่อนมันจบแล้วนะคินเพื่อนจะรอดเพื่อนอาจจะต้องมีพอสวรรค์ปะเออใช่ไหมพอสวรรค์นี้มันได้ชุบเพิ่มใช่ไหมเออนั่นแหละเพื่อนมันจบแล้วเพื่อนมันจีๆแล้วเออนั่นแหละกว่าจะจบนะประมาณนี้แล้วกันโอ้ห้าได้เหรียญครบนะฮะยังไงยังไงรีเพลย์ลักตานะครับผมเครียดรอก็คิดนะฮะมันแต่มันเกมมันค่อนข้างตึงนะเดี๋ยวนี้คนเล่นเป็นกันเยอะมันสนุกผมสนุก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 ดีสนุกดีนะเด็กนี้ผมตอนเจอดีผมกุมขมับมากเลยคนรู้ไหมเนี่ยนะเด็กเดิมมาแหละนะไปตบเขานะฮะเกือบโดนเขาตบอ่ะคนคือเขาเหลี่ยมมากเลยคนเนี้ยเอาข้างเหลี่ยมแบบเอาข้างเหลี่ยมเลยยังเหนื่อยนะฮะไปปุ๊บผมก็จั่วตามสไตล์เลยนะฮะรีนะเพื่อหาของต้นเกมดีๆนะฮะก็โอเคตานี่พรสวรรค์ขึ้นมือดีไปหน่อยนะก็เปิดมาเดิมแล้วเราต้องมีตัวแปะพืชเนาะอืมก็ต้องเปิดด้วยหมอไปเนาะทำอะไรไม่ได้นะฮะเปิดด้วยหมอไปฮะเต่าเป็นไงบ้างครับอืมกูดกูดมือดีมือดีน้ำสามพืชสามถือว่ามือดีฮะมือดีมากตานี้นะฮะนะผมจะได้รีวิวของเต็มที่ไหมหมอไปสกิลท่านนะครับนะอืมโอเคดีนะต้องเปิดอย่างนี้แหละถือว่าเราจะเปิดด้วยเต่าที่ดีนะตอนนั้นเปิดด้วยไลเดนก็อืมผมเปลี่ยนเป็นนิลูปั๊บเลยนะนิลูขู่รอก็เปลี่ยนเป็นจงลี่คนเขาเหลี่ยมเขาไม่อยากโดนสถานะเห็นไหมผมจ่ายหนึ่งจั่วนะปุ๊บจั่วได้พรสวรรค์พอดีผมโชคดีผมจ่ายลงไปเลยนะไม่เหี้ยติดพรสวรรค์ฟาดน้ำลงไปเดี๋ยวจบเทิร์นเสือเชิญปิดเนี่ยก็ได้ปฏิกิริยาอยู่ดีใช่ไหมสรุปงูเต่าลบฮะไม่ได้ปิดฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็เรื่องมากเลยคนดูเด้โอ้เนี่ยเดี๋ยวตาเราต่อใช่ไหมผมคอร์สหมดเราทำอะไรไม่ได้ผมจบเลยนะฝั่งนู้นประกาศจบเหมือนกันเหลือลูกหนึ่งเขาไม่เล่นอะไรนะจริงไปหนึ่งทีเอื้อนะที่จั่วครับเนี่ยผมต้องหาเรื่องแปะทาสเพิ่มตอนเนี้ย
ผมถ้าไม่ถูกผมน่าจะเปลี่ยนเป็นหมอไปนั่นแหละใช่ไหมถ้าผมเปลี่ยนเป็นหมอไปให้หมอไปมาแปะธาตุเพิ่มมาแหละไม่หมอไปก็เช่นอีกเข้าอ่ะมีอยู่ประมาณ2ช้อยอ่ะผมคงไม่เอานี่รูตีต่ออ่าเปลี่ยนเป็นนี่สวะเต่าน้ำผมเต่าน้ำผมมันดีคนถ้าเขาเปลี่ยนจงลี่มารับเขาแปะนะติดน้ำอยู่จงลี่มารับเลยเขาแสบมากเลยผมจ่ายแค่เอาตัวเดียวลงมานะเพราะว่าผมจะไปสลับเป็นหมอไปตอนนู้นเหลี่ยมมากเลยเห็นไหมคุณเขาเนี่ยเขาหลบสถานะเอาเนี่ยถ้าตามหลักอ่ะเขาต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนตัวไหมอ๋อจ่ายสามจ่ายสามลงกองทุนในภายภาคหน้านะผมก็เนี่ยแหละหมอไปลุยเลยกระชากขึ้นมาครับกระชากขึ้นมาแปะลงไปใหม่ครับนี่ได้โจอีกหนึ่งฮะนะเดี๋ยวหมอไปก็จะคิวท่าใช่ไหมโดนของไปคิวท่าปุ๊บเมื่อหมอไปทำปฏิกิริยาท่าและติอาร์ติแฟกต์นี่ใช่ไหมได้โจอีกหนึ่งฮะตาที่ผมจั่วยับเลยมันแสบอยู่นะว่าอาร์ติแฟกต์เนี่ยผมบอกเลยกระชากขึ้นมือแล้วแปะลงใหม่โอ้ยังเลี้ยงเถื่อนเนี่ยนี่เห็นไหมมันได้รีวิวประมาณนึงเลยนะไอ้เนี่ยเดโดคอต่อแรงไหมจงลี่ยังขีดร้องอ่ะคุณจงลี่มันยังเซ็ตของไม่ได้ไงเกมเราถือว่าตีเราดาเมจเอาเรื่องอยู่นะนอกสนามมันดาเมจค่อนข้างแรงในสนามดาเมจไม่ค่อยมีนะไปมีนอกสนามซะเยอะนะไม่เป็นไรก็ดีฝ่ายตรงข้ามขีดร้องแล้วเอ็งอยากลบไปเอ็งจะลบได้สักกี่อันเจียวใช่ไหมผมก็ดูโอ้ครอบติดพืชเยอะๆละผมคงเปลี่ยนเป็นโอเชียนิกก็เต่ามันมาส่งเนี่ยมันก็ต้องโอเชียนิกแล้ววะใช่ไหมผมติดใบนี้นะพอสว่านผมติดมา2ใบเราขึ้นมือครบหมดแล้วนะมันก็เลยไม่ได้ใช้ผมใช้ตีหมอไปเนาะพอสว่านผมขึ้นผมติดผมลงทุนไอ้นี่ไปเลยนะโอเคครับแตกจ้ำโอเคฝ่ายตรงข้ามเป็นยังไงทำไม่ตายนะโอ้ยความสามารถอันตีหมอไปนะเมื่อโล่แตกยิงพืชหนึ่งส่วนฮิวหนึ่งนะโอเคผมก็นี่เลยซัดไปนะตีธรรมดาเพราะว่าผมเนี่ยเรามีสแต็กเพราะผมอยากให้มันเกิดในโดคอ2อันตาฝ่ายผมเนี่ยผมจบเทิร์นเลยปุ๊บจบเทิร์นปุ๊บยิงพืชทันที3หน่วยนะฮะฝ่ายตรงข้ามถ้าไม่เปลี่ยนตัวก็จะโดนน้ำยิงก่อนในโดคอแล้วก็สแต็กต่อนะแสบนะคนโอเคคอร์ดทั้งหมดแล้วผมจะผมเสียสละโอเชนิกเลยตอนเนี้ยเนี่ยผมก็จะยิงเนี่ยกระต่ายไปก่อนปึ๊บในตัวคอดีขึ้นมาเนี่ยแต่ก็ยิงเพิ่มไปอีกใช่ไหมแล้วยิงในตัวคอ2เที่ยวคุณยิงตอนประกาศจบทีนึงแล้วก็ตอนคำนวณของเสือเชิญอีกทีนึงมันจะยิง2เที่ยวคุณมันก็ดาเมจมันก็เลยรวมๆดูเยอะถ้าติดพอสวรรค์นี่รูอ่ะในตัวคอเนี่ย6แล้วนะ6เพียวๆแบบไม่นับปฏิกิริยาธาตุแล้วมันทำปฏิกิริยาธาตุมันก็ได้ประมาณ4แล้วอ่ะมันแรงนะ มันแรงจะได้อยู่ได้จริงๆอ่ะมันแอบเถื่อนอยู่นะคือถ้าเกิดมันคอมโบมันติดแล้วอ่ะมันมีน้ำวนพืชวนตลอดเวลามันมีวนจนได้นะเนี่ยคุณเลี้ยงสแต็กน้ำไปเรื่อยๆได้อ่ะหมอป่ายตายไม่ใช่ปัญหาเลยอ่ะถ้าตัดที่เดโดคอนี่ยังอยู่อ่ะตราบที่มันอยู่นะแต่ถ้าโดนลบนี่คือเจ๊งเลยนะเขาพยายามจะคิวนี่รูเรานะฮะผมนี่ก็อดท่าไม่ดีแล้วนะฮะผมนี่ท่าไม่ดีแล้วแย่แล้วนี่รูตายนี่น่าจะหยาบใช่ไหมเล็งจัวก่อนมีของอะไรเล่นโอ้โหยิ้มเลยผมยิ้มอ่อนเลยนี่ย่อยจ่ายฮิวเอาไม่เป็นไรย่อยอีกจ่ายฝันของข้ามทอยอมเลยโอ้ what the fuck นะก็ยอมเลยนะฮะนะโดยรวมประมาณนี้นะฮะคอนเซปต์เด็กมันนะเท่าที่เห็นเลยใช่ไหมคุณถ้าเกิดคอมโบมันติดแล้วอ่ะมันเลี้ยงปฏิกิริยาธาตุได้เรียกว่าแทบจะตลอดเวลาเลยนะต่อให้หมอไปตุเย่ไปแล้วก็ตามใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมีเดโดคออยู่ในสนามแล้วคุณเลี้ยงสแต็กมันดีๆอ่ะมันได้ยิงประมาณสักสองเที่ยวอ่ะมีแค่ตัวละครน้ำเหลือแค่ตัวละครน้ำมันก็ยังเล่นได้คุณเห็นไหมมันแสบมากเลยนะแต่ถ้าโดนลบนี่คือเจ๊งไง บอกไว้ก่อนนะโดนลบผิดจังหวะนี่เจ๊งอยู่นะเท่าที่ผมดูแล้วอะใช่ค่อนข้างเจ๊งเลยอะนะก็ต้องมันก็ระวังไม่ได้อะคุณนะถ้าเกิดคุณเจอตี้นี้โลแนะนำให้ลบมาเฟืองให้ถูกจังหวะบางอายคุณอาจจะเก็บหมอไปได้ใช่ไหมแล้วก็เหลือแค่ดูคอเป็นเสือเชิญพืชอันเดียวในสนามฮะแล้วก็ลบทิ้งจังหวะนั้นนะตีเนี่ยแทบพังเลยผมบอกเลยอวสานงานช้างเลยว่ามันจะไม่เหลือตัวแปะไม้อีกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีค่อนข้างจุดอ่อนค่อนข้างใหญ่นะเอาจริงๆอ่ะแต่รู้แหละมันแก้ยังไงแต่การ์ดมันจะขึ้นถูกมือไหมล่ะเอาจริงๆนะถือว่าเป็นเด็กนึงที่ค่อนข้างเก่งใช้ได้เพราะว่าผมติดฮิวมาเยอะด้วยแหละเรื่องของเรื่องนะคุณสามารถเอาไปเล่นสายอาหารบวกฮิวชุดนี้ก็ได้แต่ว่าให้ผมแนะนำจริงๆจากจำนวนการ์ดที่มีแค่ให้เราใส่แค่30ใบอ่ะเราต้องเลือกสายการเล่นนะผมก็เลยเลือกฮิวเป็นของสายสถานที่มานะผมจะรีวิวไอ้ใบนี้ด้วยแหละ
ถ้าเล่นใบนี้ผมก็ใส่สถานที่แก๊งสถานที่มามันดูคุ้มกว่าไงผมก็เลยติดใบนี้มานะใบนี้จริงๆไม่ค่อยจำเป็นกับเด็กนี้เท่าไหร่ผมอยากติดมาเป็นงั้นแหละเออจริงๆจริงเล่นเกตอันติมไม่ต้องใช้ก็ได้ไปติดเป็นฮิวไม่ก็กันดาเมจมาแทนดีกว่านะให้ผมลองดูนะไปเล่นเกตอันติมไม่ค่อยจำเป็นกับเด็กนี้เท่าไหร่เอาจริงๆไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่คือไปติดเป็นใบอื่นดีกว่าไปติดเป็นใบเดิมๆอย่างเล่นอันติใช่ไหมถ้าอยากติดเหรอติดเป็นใบนี้ก็ดีนะแล้วก็การ์ดดั้งเดิมเลยอ่ะเนี่ยใบนี้ก็ดีเล่นอันติน่าจะเหมาะกับตีนี้มากกว่าถ้าเกิดคุณหิวอันติจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะอิโต้ผมไม่ได้ติดไปนะฮะเพราะว่าเด็กเรามันค่อนข้างฮิวดุอะถ้าเขาดาเมจไม่เวอร์จริงเด็กเราไม่ค่อยตายหรอกจริงๆอะถ้าเราไม่ยอมนะเด็กเราค่อนข้างเวอร์อยู่แล้วก็เนื่องจากเป็นเราเป็นเสือเชิญจ่าๆใช่ไหมเด็กใบนี้เขาเข้ากับเด็กนี้ดีครับเราพูดตรงๆนะเราคิดว่าน่าจะใส่เดนโดคอได้ด้วยนะน่าจะเพิ่มสแต็กเดนโดคอได้ปกตินะฮะนะก็น่าจะเป็นการ์ดนึงที่แอบทำให้ตีนี้โกงได้นะเอมเบอร์ไปลองติดได้นะผมว่าเอมเบอร์เวิร์กแต่ผมไม่ได้ใส่เองนะผมเทสไปเรื่อยแล้วผมก็ลืมเอมเบอร์ไปเลยอันนี้ผมลืมเองนะถ้าเป็นผมคงถอดใบนี้ออกแล้วไปใส่เอมเบอร์แล้วแหละฮะเอมเบอร์นะประมาณนี้นะแล้วก็ติดแก้เต่าผมติดไปแค่3ใบเนาะแล้วเนื่องจากผมเด็กผมมันจั่วค่อนข้างดุอ่ะผมก็นั่นแหละไม่คิดมากก็นะย่อยรัวๆได้ย่อยได้มีการ์ดพอให้ย่อยทิ้งได้ประมาณนึงอยู่อ่ะโอเคนะถือว่าเป็นเด็กหนึ่งที่ค่อนข้างบาลานซ์ดีแล้วแหละนะเก่งครับเก่งค่อนข้างเก่งใช้ได้อยู่แต่ถามว่าเก่งมากไหมผมว่ามันโอ้โหดูปิงผม900 ไอ้หน้ามันกดอะไรยากเหลือเกินนะจากใจผมใช่ไหมเด็กมันเนี่ยมีจุดอ่อนนะมันเป็นจุดอ่อนที่น่ากังวลพอสมควรนะเอาจริงๆอ่ะเด็กมันแอบถ้าเขารู้มุมอ่ะรู้เหลี่ยมเด็กเราก็โดนกำจัดจุดอ่อนอย่างนี้ผมอธิบายไปก็ลำบากอยู่ใช่คือแต่ไปเล่นจริงเด็กมันก็เก่งเนี่ยมันก็ชนะเยอะนะเออแต่ถ้าถามแพ้อะไรเหรอโดนดาเมจหนักๆผมก็โกไม่รอดแบบโดนดาเมจหนักๆโดนโอเวอร์โหลดโดนผักโดนที่เขาควบแบบคอนโทรลตี้เราแบบดีๆไม่ให้เราคอมโบชงติดอะไรอย่างเงี้ยเราเจอคนเหลี่ยมๆหน่อยเด็กเราก็ค่อนข้างจะเล่นยากประมาณนึงอยู่นะแต่เท่าที่ลองเล่นมาคนน่าจะยังจับทางไม่ถูกมากกว่าเด็กเนี่ยที่ยังพอชนะนะผมว่าเขายังจับทางไม่ถูกว่าเกิดเขารู้มุมรู้อะไรแล้วผมว่าเราก็เหนื่อยอยู่ช่วงนี้การมันยังใหม่ฮะเขาน่าจะยังไม่จับทางไม่ถูกเฉยๆนะเฉยๆแหละผมว่าน่าจะมีแค่นั้นแหละไม่น่ามีอะไรหรอกนะฮะนะแต่โดยรวมมันสนุกนะมันก็ยังวาวซ่าอยู่นะคอมโบติดแล้วมันเอาเรื่องนะจริงๆนะไปฮะแล้วก็ลาไปก่อนนะครับผมนะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับนะหมวกนี่จบสวยๆนะบ๊ายบายจ้าเย้หมวกบ๊ายบายจ้าปิงอะไรขนาดนี้